เป็นช่วงชีวิตที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจนกลัวว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งความสำเร็จที่ได้มามันโดนสอยจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยความที่เราเป็นคนพุทธเชื่อในกฎแห่งกรรมเพราะว่าช่วงนี้มันชีวิตมันดีจนมันราบรื่นจนน่าตกใจครับมันราบรื่นจนน่าตกใจก็เลยคิดว่าเรางั้นขอชิงทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ถือโอกาสได้พักจิตตัวเองจริงๆเพราะว่าทุกๆคืนต้องออกไปเจอคนมากมายและต้องเป็นในสิ่งที่พี่ๆน้องๆเขาอยากเห็นเราในแบบนั้นแต่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตในความเป็นตัวเองเลยก็เลยได้ตัดสินใจว่าแค่ประจำศีลก็คงจะเป็นแค่อีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปบวชมีศีล227ข้อของพระพุทธองค์ก็น่าจะเป็นอีกกรอบนึงเพื่อทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับก็เลยตัดสินใจด้วยผมว่าด้วยความที่เราได้มีกัลยาณมิตรที่เขาทำมาก่อนแล้วมันดีก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายว่าคุณพ่อคุณแม่เราต้องไปเตรียมกับข้าวให้ใครกินคุณพ่อคุณแม่เราไม่ต้องไปวุ่นวายว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเราไม่ต้องวุ่นวายว่าจะไปหาอะไรแต่ให้เขาตั้งจิตว่าวันพรุ่งนี้ลูกชายจะบวชก็มีทำอย่างเดียวคือข้าวหม้อแกงหม้อครับก็เลยบวชแบบเงียบๆคุณพ่อคุณแม่พากันไปบวชในโบสถ์แถวบ้านเลยครับอันนี้กี่วันครับพี่ก้องบวช7+1ครับเพราะว่าบวช7 วันแต่ว่าด้วยความต้องโกนหัวแล้วก็เข้าไปเป็นหน้าก่อนครับ1 วันยังก่อนหน้านี้แบบใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมนานไหมครับพี่จริงๆ2-3 วันแรกมันยังหาความเพลินอยู่เพราะเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตข้างนอกอายุ36ปีแล้วครับมันสนุกกับการที่แบบว่ามีหนังให้ดูเบื่อก็ไปนวดเซ็งก็ไปเตะบอลตอนตกเย็นไปทำงานเหนื่อยๆก็ไปหาลูกหาเมียซึ่งวัฏจักรชีวิตเราเป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปบวชจริงๆมันมีแค่เราและเรามันมีแค่เรากับเราแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในป่าด้วยเป็นวัดอยู่ในป่าแล้วก็ไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือมันทำให้ว่าระยะเวลามันสั้นมากทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่เข้าใจเราก็เลยไปถามครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอุปัชฌาย์ว่าทำไมเวลาที่ผมอยู่ในที่บวชเนี่ยมันเดินช้าจังผมจำวัดไป3 ครั้งแล้วยังไม่มืดสักทีเลยไม่เหมือนตอนมาทำงานอย่างงี้แป๊บเดียวจะมืดแล้วเนี่ยก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเราอยู่กับความเพลินจนชินเราอยู่กับความสุขจนชินเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราอยู่กับความสุขที่เป็นกิเลสนะครับเราหาหนังเรื่องนึงมาดู2 ชั่วโมงแป๊บเดียวจบละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับตัวเองจริงๆที่ไม่มีความเพลินมีแต่เรื่องในจิตมีแต่อะไรมีพรุ่งนี้ก็ตายเดี๋ยวก็แก่ไม่อยากเกิดเลยเนี่ยวนเวียนอยู่เนี่ยคือสิ่งที่มันวนเวียนในจิตมันก็จะทำให้เวลามันเดินช้ามากครับตอนบวชต่างกันมากเลยต่างกันอย่างครั้งนี้ถือว่าซึ้งในรถพระธรรมมากๆเลยใช่ไหมพี่ก้องจริงๆเราก็เป็นคนที่เชื่อในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กแล้วแต่การได้เข้าไปแบบนั้นมันเหมือนว่าเราได้ไปเรียนรู้เองเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้สอนให้ทุกคนเชื่อแต่อยากให้ทุกคนประมาทก็มันเหมือนว่าเราลองไปใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทดูในระยะเวลา7 วันซึ่งผมว่าคุ้มที่ก็ว่า7 วันนี้ได้อะไรกันบ้างได้ความไม่เที่ยงครับได้ความที่อะไรที่เรามั่นใจว่าเราได้แน่ๆยกตัวอย่างเช่นก่อนจะไปบวชก็มีงานเข้ามาเป็นงานชิ้นนึงโอ้ได้แน่ๆศึกมาอ๋อโอเคเขาได้เป็นคนอื่นแล้วนี่ไงคือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นบิณฑบาตต้องได้ข้าวเลยเนี่ยฝนตกกับกลายว่าผมก็ต้องเดินตากฝนกลับมากับบาตรที่ไม่มีอะไรซึ่งเราเห็นความไม่แน่นอนตรงนี้ครับเรามีคิดถึงชีวิตช่วงที่เป็นทางโลกบ้างไหมคะตอนบวช3 วันแรกครับ3 วันแรกคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงความเพลินแต่พอเข้าวันที่4เสร็จปั๊บมันเหมือนจิตของเรามันนิ่งแล้วจิตของเรามันนิ่งแล้วก็เห็นคุณพ่อคุณแม่มากราบไหว้ทำกับข้าวมาให้เราอย่างเงี้ยยิ่งทำให้เราตระหนักว่าเราควรต้องเป็นพระสงฆ์ที่ดีต้องปฏิบัติดีปฏิบัติงามคือศีล227 ข้อไม่ให้ด่างพอให้สมกับพ่อแม่ที่เราเคารพอ่ะมากราบเรายิ่งเห็นเขาทำอย่างนั้นแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าเขาได้บุญเยอะแล้วอยากอยู่นานๆเพื่อให้เขาได้บุญเยอะๆไม่ต้องไปลำบากในโลกหน้าซึ่งไม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาครับ7+1ในมุมของเราคิดว่ามันน้อยไปไหมคะน้อยครับมันยังน้อยไปแต่ว่าก็อยากให้พี่ๆน้องๆลองสักครั้งหนึ่งนะครับลองสักครั้งหนึ่งว่าอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับสื่อข้างนอกจริงๆผมถือโทรศัพท์เข้าไปนะแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดูเลยดูแล้วก็พิจารณาว่ามันคือกิเลสเป็นยังไงล่ะสงบลงกว่าเดิมไหมเวลามันเดินเร็วกว่าเดิมไหมหรือว่าเพิ่มกิเลสเข้ามาใส่ตัวเลื่อนไปในฟีดก็เจอเรื่องราวต่างๆก็เหมือนไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วไปกับฟีดไปกับโซเชียลอย่างเงี้ยครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ